ัสดีครับพอดีมาเดินป่าก็มาเจอต้นสมไทยนะครับคุ้นๆกันไหมครับดูนะครับลักษณะต้นลักษณะใบดอกจะเป็นอย่างนี้นะครับดอกก็จะเป็นอย่างนี้ดอกสีชมพูชมพูเม็ดจะเป็นเม็ดเล็กๆเวลาแก่จะแตกกระจายตกลงพื้นนะครับตอนเด็กๆเราอาจจะเคยเล่นนะครับเด็ดเม็ดมาแล้วก็เม็ดจะแตกดังป๊อปแป๊ะนะอย่างนี้ครับสมไทยเป็นผักแล้วก็เป็นสมุนไพรนะครับกินได้ยอดเอาไปต้มจิ้มน้ำพริกนะมีลักษณะเป็นเมือกลื่นๆนะเอาไปแกงเลียงเอาไปต้มจิ้มน้ำพริกเป็นผักหรือจะกินสดก็ได้นะครับตัวนี้ช่วยให้ระบบขับถ่ายดีครับมีเมือกเป็นเมือกครับทำให้ระบบขับถ่ายลำไส้เราดีนะฮะใครท้องผูกก็กินตัวนี้ได้นะครับแล้วก็อย่างนึงที่ดีของโสมไทยก็คือชื่อก็บอกนะครับว่าโสมนะครับเป็นสมุนไพรกลุ่มบำรุงกำลังนะโดยใช้หัวเราสามารถขุดเอาหัวนะเดี๋ยวผมจะกดให้ดูขุดเอาหัวนะครับมาต้มกินเป็นยาบำรุงนะเข้าตำรับยาบำรุงได้เดี๋ยวจะให้ดูหัวลักษณะเงาเป็นอย่างนี้นะก็ใช้วิธีขุดหรือถอนขึ้นมานะเหมือนโสมเลยครับเห็นไหมครับตัวนี้นะครับมีลักษณะเหมือนต้นโสมมีกิ่งก้านมีขานะเหมือนกันเลยอันนี้คือของดีที่อยู่บ้านเราแต่ว่าไม่ค่อยมีคนนำมาใช้ส่วนใบส่วนยอดเนี้ยกินได้ครับนะวิธีปลูกก็ง่ายปลูกโดยใช้กิ่งชำตัดกิ่งชำกิ่งแบบนี้ก็ได้ครับเกิดแล้วครับนะแค่นี้ไปปักชำหรือใช้เมล็ดหวานเลยเกิดง่ายหรือแม้แต่เอาใบอย่างเงี้ยไปปักก็ยังเกิดนะครับนะครับก็เป็นยาสมุนไพรพื้นบ้านอีกตัวหนึ่งที่พบเห็นกันทั่วไปนะครับปลูกเป็นผักปลูกเป็นไม้ประดับปลูกเป็นยาแล้วแต่เราจะเลือกใช้นะครับนี่ก็เกิดเป็นป่าเลยครับเยอะมากบ้านใครมีก็ลองเอามาใช้ประโยชน์ดูนะครับสมุนไพรดีๆอยู่ใกล้ตัวเรามีเยอะมากมายส่วนใหญ่เราจะใช้ประโยชน์กันไม่เป็นอันนี้ก็เลยเสนอเป็นอีกช่องทางนึงนะครับที่จะช่วยให้เราใช้กันให้เป็นเพราะของดีๆในบ้านเราจะได้ไม่สูญหายไปนะครับช่วยกันอนุรักษ์แล้วก็ช่วยกันใช้ให้เป็นนะครับนี่ครับลักษณะให้ดูอีกครั้งนึงเห็นไหมครับลักษณะดอกลักษณะเม็ดนี่ดอกสวยครับสีออกชมพูม่วงอ่อนๆใบก็สวยงามปลูกง่ายครับชอบชื้นๆดินออกร่วนซึ้งสักนิดนึงนะครับนี่ก็แนะนำให้รู้จักกันไว้สำหรับโสมไทยโสมไทยเยอะเลยครับป่านี่เยอะเลยใครไปเจอก็เอามาปลูกไว้ในบ้านมีกระถางก็ปลูกได้แล้วครับไม่ต้องการพื้นที่มากมายนะครับคงจำก็ได้นะครับคงพอจำได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ